walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple. Hello, สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลินลี่อีกแล้วนะคะวันนี้มันเป็นลุคแบบผ้าใหม่แบบเพจๆไปอีกอะไรอย่างนี้เนาะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นลุคว่าแบบว่าแต่งหน้ายังไงให้แบบดูแพงเป็นวิธีที่ทำให้โอเวอร์ออลลุคของเราเนี่ยออกมาดูแบบสวยเรียบหรูดูแพงแบบนี้นะคะซึ่งคีย์เวิร์ดหลักๆสำคัญของการแต่งหน้าในลุคนี้เนี่ยก็คือเราจะไม่ประคมทุกอย่างให้มันเยอะจนเกินไปนะคะก็คือเราจะเน้นการแต่งที่มันดูละมุนตุ้นนะคะซึ่งจะบอกว่าลิลี่คิดถึงการแต่งหน้ามากนะแอบไปสังเกตเห็นคลิปตัวเองว่าแทบไม่ได้ทำการแต่งหน้ามานานมากแล้วนะคะก็วันนี้ก็เลยพยายามจะกลับมาทำให้แบบมันมากขึ้นนะคะเผื่อมีหลายๆคนคิดถึง how to แต่งหน้ากันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เอาไป adapt ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะลุคที่แต่งอย่างนี้นี่ก็สามารถเอาไปใช้เป็นeveryday look ได้เลยนะคะก็วิธีการแต่งหน้าแบบนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะก็มาที่หน้าสดนะคะตอนนี้ลิลี่ก็ใส่คอนแทคเลนส์นะคะของ Olen สี Spanish Gray นะคะออกมาก็จะแบบเป็นตานัวๆเบาๆสายฝอนิดๆแบบนี้นะจ๊ะซึ่งลิลี่จะบอกเคล็ดลับการแต่งหน้าที่ดูแพงว่าถ้าเกิดเราใส่คอนแทคเลนส์ไปอ่ะจะทำให้เราดูแบบมีความเป็นลูกครึ่งนะจ๊ะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาอย่าใส่สีที่มันเป็นแฟนซีหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะคะไม่งั้นลุคโอเวอร์ออลของเรามันก็คือสำคัญมากๆอาจจะทำให้เราดูแพงไม่แพงก็เกี่ยวกับดวงตาเลยนะคะก็แนะนำว่าให้เลือกขนาดประมาณ13ไปจนถึง14ไม่เกิน 14.5 นะ 14.5 ก็แอบใหญ่ไปนิดนึงนะงานผิวนะคะเหมือนเดิมก็จะลงเป็นท็อปซีเครตของ Yves Saint Laurent ตัวนี้นะคะซีรีส์ใช้เป็นสูตร Moisture Glow นะคะโดยอันนี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้เนี่ยคือลิลี่อยากจะให้แบบคนแต่งงานผิวให้แบบดูเป็นผิวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำแต่งหน้ากันมาตั้งนานแล้วคิดถึงมากห่างหายมากก็จะไม่ลืมนะคะก็จะกลับมาทำแต่งหน้าบ่อยๆเหมือนเดิมนะรองพื้นนะคะก็จะใช้เป็นของ Sisley ฟิโตแต่งอันนี้นะคะนี่ก็เป็นรุ่นที่ลิลี่เคยรีวิวไปใน IGTV แล้วก็สามารถเข้าไปดูกันได้ใน IG ลิลี่นวิยานะจ๊ะก็เป็นของ Sisley อันนี้ก็คือที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่ามันให้เป็นงานผิวมากๆนะคะแล้วก็ลิลี่จะไม่ลงทั้งหน้านะก็คือจะลงเฉพาะจุดที่ต้องการการปกปิดนะเพราะว่าการแต่งหน้าที่จะแบบดูแพงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราจะต้องแอบเนียนว่าทางเราอะมีเวลานอนมาอย่างเต็มที่นะคะตื่นมาก็คือมีเสียงนกไนติงเกลร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอยู่ข้างหูนะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ต้องทารองพื้นมากก็คือสวยดูแพงมาตั้งแต่กำเนิดนะจ๊ะเหมือนแบบแอบว่าใช้ครีมลาแมทุกวันเนาะแบบไม่ต้องแต่งหน้าเยอะอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวจะใช้คิวโคเวอร์อันนี้นะคะของคลีโอที่ลิลี่ไปซื้อมาจากเกาหลีในการที่จะเก็บรายละเอียดลูกนี้อาจจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าอยากจะให้แบบผิวแบบดูบางดูเบาอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวรองพื้นก็ค่อนข้างปกปิดได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทัชอัพกันด้วยตัวครีโออันนี้นะคะในการที่จะเก็บใต้ตาแล้วก็พวกบริเวณข้างจมูกให้มันแบบเนียนกริบเสร็จแล้วนะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็น Take a Layer ของ 3CE สีดีโอติมานะคะก็คือจะเป็นสีออกแนวส้มๆนูนๆอย่างนี้คีย์เวิร์ดสำคัญในการที่จะแต่งหน้ายังไงให้ดูแพงอ่ะก็คือจะต้องใช้สีที่แบบเอิร์ธโทนนิดนึงดูเป็นความแบบธรรมชาตินิดนึงนะคะก็คือไม่เป็นสีแบบชมพูม่วงอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นน่ะก็คือมันจะเกินจริงนิดนึงอย่างเงี้ยเราจะแบบมีความติดส้มในทุกอันทุกอันเกินไปมั้ยทุกเยอะทุกเกินมาหลายทุกค่ะท่านจะไม่ค่อยมีความสุขในช่วงนี้ทุกเยอะเหลือเกินก็อันนี้นะคะก็คือมันจะเป็นสีแบบออกแนวแบบส้มๆอันเนี้ยก็คือจะทําให้แก้มของเราอ่ะดูแบบมีสุขภาพดีแล้วก็ดูแบบดูแพงอ่ะดูแบบเอ้ยจิกใส่กล้องไปอีกใช้แป้งของลิซ่าแบล็คพิงค์มูนช็อตนะคะสี202อันนี้นะคะนี่ก็จะเอามาเซตอันนี้เป็นแป้งที่รีบพกไปทุกที่เพราะมันเล็กดีเอามาเซตที่เราแต่งหน้าเมื่อกี้ไว้ก็คือเซตเฉพาะจุดจะไม่ทาทั้งหน้านะคะก็คืออันเนี้ยแป้งอันเนี้ยมันกลบรูขุมขนได้ดีเราต้องแอบว่าเราไม่มีรูขุมขนจ้ะก็ตกเข้าไปเลยไปทำการลิฟต์คิ้วมานะคะที่ Cookery Large นะคะเดี๋ยวลิลี่จะทึกขึ้นร้านเอาไว้ให้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยปัด
ขึ้นไปปุ๊บคิ้วเราก็ตั้งแบบไม่ต้องพยายามคิดว่าใหม่ดาวิกาไปอีกนะจ๊ะเราก็จะใช้พาเลทที่สมบุกสมบันคิ้วของเอลลี่นะคะของ Benefit Browsing เบอร์3อันนี้นะในการที่จะแบบเติมนิดนึงให้แบบตรงที่มันแหว่งๆมันเต็มนะคะไม่ต้องทาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปิงเกินไปเพราะว่าเดิมเราคิ้วของเรามันเข้มอยู่แล้วพอเราเติมเสร็จแล้วก็ใช้เจลเขียนคิ้วของ Bobbi Brown นะคะในการที่จะเซตให้คิ้วของเรามันอยู่แบบนี้นะคะจริงๆอ่ะก็คือถ้าใครไปลิฟคิ้วมาก็ไม่ต้องเซตอะไรมาหรอกแค่ปัดๆก็คืออยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็น how to ไงต้องมีเทคนิคขั้นตอนให้คนที่เขาไม่ได้เล็บนิดเอ้ยลิฟนิดนึงวันนี้เพิ่งตื่นอ่ะพูดผิดเยอะมากมายส่วนของตานะคะก็จะใช้เป็นสี Diotima สีเดิมนะคะที่ทาแก้มเมื่อกี้ในการที่จะแทบๆเข้าไปให้มันมีสีส้มๆนิดหน่อยคือจริงๆแล้วว่าตาเราจะไม่ไปทำอะไรกับมันมากจะแบบเน้นงานผิวนะคะแล้วก็งานคิ้วไม่งั้นน่ะเดี๋ยวพอแบบทุกอย่างมันเยอะจนเกินไปอ่ะมันจะทำให้แบบเราดูแต่งหน้าเยอะเกินไปแล้วมันจะดูไม่แพงอันนี้คือเราสามารถอะแดปไปใช้ใน everyday look ได้เลยนะคะพอเราเอานิ้วเกลี่ยๆแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็ใช้แป้งพุ่มๆในการที่จะเบลนสีของเขานะคะให้มันฟูขึ้นไปแล้วก็ลากหางออกมานิดนึงด้วยแล้วก็ใช้แปรงนะคะที่หัวเล็กหน่อยในการที่จะแทบสีมาไว้ในบริเวณคนขนตาล่างก็จะมีสีนิดนึงแล้วก็เทคนิคของเอลลี่ก็คือใช้นิ้วเนี่ยแหละในการที่จะเบลนให้มันฟูออกแล้วก็ใช้พาเลทลูกรักของเอลลี่นะ Too Faced Natural Matte ก็เดี๋ยวจะใช้เป็นช็อกโกแลตคุกกี้กับสแตรปเลสนะคะในการที่จะคัดเบ้าของเรานะคะอย่าเรียกว่าคัดเบ้าเลยเรียกว่าแบบเพิ่มสีดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่ต้องการให้แบบตาเรามันออกมาเป็นบอกๆอะต้องการให้แบบมันฟุ้งละมุนมากที่สุดนะคะเสร็จแล้วลิลลี่ก็ไปลิปขนตามาด้วยนะดังนั้นก็ใช้แปรงสปูรี่บลัชปกติในการปัดขึ้นนะคะโดยมาสคาร่านะคะลิลลี่จะใช้เป็นของ Clio Q Large อันนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแปรงที่หัวเล็กนิดเดียวนะก็คือจะทำให้แบบมีขนตาแบบเบาๆบางๆดูเป็นเส้นนะคะเราจะไม่ปัดให้มันเป็นก้อนนะคะทุกคนเราจะแบบค่อยๆปัดให้มันดูแบบเรียงเส้นกันนะแล้วก็ลิลลี่จะเว้นช่วงปลายเอาไว้อะค่ะปล่อยให้แบบมันฟุ้งขึ้นมาเองแบบไม่ทำให้ขนตามันดูหนาแต่คนจุดปลายก็คือจะเน้นแค่โคนแล้วก็ไม่ปัดปลายนะคะก็คือจะทำแบบนี้ช่วงนี้นะสิ่งที่ลิลลี่ชอบทำก็คือจะใช้สีช็อกโกแลตอันนี้นะคะแล้วก็สีบริสอันนี้นะคะผสมกันเป็นสีน้ำตาลออกแนวส้มๆนิดนึงเพื่อให้เข้ากับพื้นที่เราทาไปด้วยนะคะในการที่จะทำเป็นซอฟต์ไลเนอร์อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเติม Too Cool for School นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตรงฟองน้ำเกลี่ยจะใช้อันนี้นะคะเป็นของFenty Beauty นะคะอันนี้เป็นสี Shade Bits นะคะใช้ตรงนี้นิดนึงแล้วก็หมุนแปรงนะคะอย่าทำให้มันเป็นปื้นนะไม่งั้นมันก็จะดูแบบเอ้ยโป๊ะคอนทัวร์มานี่ว่าไม่ได้มีเงินไปฉีดโบท็อกเมโซแฟบนี่ว่าเราต้องทำแอปเนียนว่าเนี่ยไปทำเอาเทอร่ามานะคะ 70,000 บาทเนี่ยแหละค่ะคือวิธีที่ทำให้หน้าเราดูแพงก็คือมีเงินไปทำอัลเทล่าถึงตัวฉันจะอ้วนแต่หน้าฉันต้องเรียว ก็คือมีแต่แบบหมุกอะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่ได้ได้ประโยชน์กับคนดูอะไรเลยนะคะก็ในเมื่อเราขายสวยไม่ได้เราก็ต้องขายขำไปก่อนเนาะในการที่จะสร้างสรรค์ดังเหมือนบินไปทำที่เกาหลีทีนี้ก็จะมาใช้เป็นที่ปัดแก้มของ Dior นะคะสีก็จะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งละมุนตุ้นแบบอมชมพูใสๆกุ๊กกิ๊กมากๆนะคะสุขภาพดีมากๆไปอีกนะจ๊ะเหมือนไปเล่นพิลาทิสมานะจ๊ะจริงๆก็คือเปล่าจ้านั่งวินมอไซค์กินหมูปิ้งนะจ๊ะแล้วร้อน ก็ปัดเบาๆแบบนี้นะก็จะได้แบบความเป็นดีออคุณหนูไปอีกอนุญาตให้ปัดแรงได้นิดหนึ่งแต่อย่าแรงเกินนะเดี๋ยวมันจะแบบดูไม่ละมุนดูไม่แพงวิธีการแต่งหน้าแบบดูแพงอีกแบบนึงก็คืออย่าปัดแก้มเยอะปัดแค่ตรงนี้เป็นสีแบบออกนูดๆแต่ว่าอย่างนั้นอาจจะทำให้มันไม่ค่อยเหมาะกับวัยอะค่ะมันอาจจะดูเอจนิดนึงเวลาเราแต่งหน้าเราก็อาจจะต้องคำนึงด้วยว่าแบ
เออทำยังไงที่แบบดูลุคแบบดีนะคลาสซี่นะแต่ว่าก็ยังคงดูแบบอ่อนยาวอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องมีการอะแดปนิดนึงเป็นเทคนิคเฉพาะตัวอะไรที่แบบเราแบบยอมได้อะไรเงี้ยก็ให้มันสักจุดนึงนะไม่แก้มชมพูก็ปากชมพูหน่อยให้มันแบบดึงโทนขึ้นมาให้ดูแบบสดใสคลุกคลิกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาลงไฮไลท์นะคะใช้เป็นของ 3CE ก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะที่จะเลือกใช้สีนี้ผสมกับสีนี้ถ้าเกิดเราจะแต่งหน้าแบบลุคแบบดูแพงใช่มั้ยเราก็ไม่ควรใช้ไฮไลท์ที่มันเป็นหนังปลาทูทอดเกินไปนะคะเราก็ควรจะใช้ไฮไลท์ที่มันดูละมุนเหมือนทำให้สร้างผิวโกลโดยที่ไม่รู้ว่าใช้ไฮไลท์อะค่ะก็คือจะทำให้คนแบบงงและสงสัยขึ้นมาว่าเอ้ยใช้ครีมอะไรไม่ใช่ใช้ไฮไลท์อะไรนึกออกไหมนั่นแหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญของลุคนะว่าแบบว่าจะต้องดูเป็นผิวโกลสุขภาพดีจากภายในจะใช้ NYX Lingerie อันนี้นะคะสี push up ที่ลี่ชอบใช้ก่อนนะในการที่จะปรับสีเบสปากนะคะขอบแล้วก็เดี๋ยวจะใช้แปรงแบบพุ่มๆแบบนี้นะในการที่จะเบลนให้ขอบมันฟูแล้วก็จะใช้เป็น Clio นะคะ Velly Tint เบอร์06นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ Clarins อันนี้นะคะมันเป็นลิปแบบออยล์นะคุณที่ติดตามชมลุคนี้จนจบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการแต่งหน้าแบบลุคดูแพงแบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ไลลี่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ให้หัวใจทุกคนด้วยเนาะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เหมือนเดิมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย